ุกคนมีสิทธิ์สร้างชาติจีนีค่ะโอเคได้เราทุกคนสร้างชาติเอาอันนั้นมาตั้งดีกว่ามีลูกมีหลานไม่งั้นเดี๋ยวมือสั่นชาติขึ้นมาถ้าเราไม่มีลูกมีหลานใช่หนูว่าตั้งดีกว่าแต่วันนี้อาจารย์ประเสริฐก็เราสร้างชาติมาด้วยมะละกอสร้างชาติด้วยอะไรกับมะละกอรบมือต้อนรับอาจารย์ประเสริฐของเราครับเดี๋ยวเชิญรับท่านขอบคุณที่ข้าหัวหน้าครับอันนี้หัวหน้านงนะฮะเดี๋ยวไว้จะเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการมะละกอช่วยชาติวันนี้ถามว่าผมมาในนามของโครงการมะละกอช่วยชาติคืออะไรเอาง่ายๆครับวันนี้ผมอยากจะมาแจกพันมะละกอเอาไหมเอาวิสาหกิจชุมชนคนละกี่ต้นดีคนละน้อยเอาเท่าไหร่เอาคนละสิบต้นคนละสิบต้นมาเจ็ดคนก็เจ็ดสิบน้อยเอาเอ๊ะเอาอย่างเดียวเอาที่อาจารย์ต้องหายใจเอางี้ครับอย่าเอางี้ครับคือเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องมีรูปแบบมีแผนนะครับแจกโดยที่ไม่คำนึงถึงไม่มีแผนไม่มีกระบวนการอะไรเลยเนี่ยแจกไปแล้วก็ตายหมดถูกไหมครับเอางี้ครับก่อนอื่นนะฮะผมขออนุญาตอย่างนี้นะฮะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับตัวแทนแต่ละชุมชนนะฮะเดี๋ยวขอคุยด้วยคนได้ไหมสองคนนะถ้าผมถึงไมค์แล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเอางี้ครับผมตั้งใจเอาอย่างนี้นะฮะจะแจกพันละละกอวิสาหกิจชุมชนละ100ต้นดีไม่ดีครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับมาฟังเงื่อนไขจริงๆแล้วผมไม่ได้คำว่าเงื่อนไขเลยครับผมมีรูปแบบในการแจกนะครับเอาฟังช้าๆนะผมจะแจกผ่านอยู่สององค์กรนะครับองค์กรแรกเลยก็คือวัดผมจะนำร้อยต้นไปถวายวัดของพื้นที่ของท่านเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาทีละร้อยก่อนใจเย็นเอาเป็นหมื่นก็ได้นะครับทางองค์กรวัดกับโรงเรียนนะครับฟังช้าๆนะว่าทำไมถึงจะใช้คำว่าโครงการมะละกอช่วยชาติช่วยชาติอย่างไรท่านตามผมมาเอางี้ครับผมยกตัวอย่างนี้นะสมมติว่าที่หมู่แปดเนี่ยขึ้นกับวัดอะไรครับวัดคลองสี่ใช่ไหมวัดคลองสี่สมมติว่าผมไปบริจาคไปมอบให้กับวัดกองสี่หนึ่งร้อยต้นแล้วให้ทางวัดนี่นะครับมอบให้กับประชาชนของวัดโดยมีวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประสานเสร็จแล้วสมมุติว่าร้อยต้นร้อยครอบครัวครอบครัวละหนึ่งต้นแต่มีเงื่อนไขอยู่สามอย่างครับหนึ่งคนที่จะรับต้นมะละกอไปปลูกได้ต้องมีพื้นที่ไม่ใช่รับไปแล้วไปตั้งไม่ต้องสร้างบ้านเดี๋ยวตายนะครับสองคนที่อยากปลูกมะละกอนะครับนี่เงื่อนไขที่สองนะครับสามในเมื่อท่านปลูกมะละกอเสร็จแล้วมีลูกแล้วกินก็ยังไม่หมดแจกเพื่อนก็ยังไม่หมดให้กินแจกเพื่อนและทำบุญกลับไปทำบุญที่วัดของท่านสมมติว่าร้อยครอบครัวร้อยต้นแล้วมันออกพร้อมกันแล้วก็นัดกันไปทำบุญด้วยมะละกอเดี๋ยวผมจะพาทีมนักข่าวมาทำข่าวนะครับพอเสร็จแล้วนะครับว่ามะละกอร้อยบ้านร้อยต้นคำถามเอาไปทำอะไรกันเอาไปทำอะไรได้บ้างครับต้นปาล์มต้นปาล์มแกงต้มแกงต้มต้มตำเนี่ยที่เมเจอร์อยู่แล้วมีอะไรอีกครับผัดไทยอะไรอีกครับเครื่องอะไรอีกครับแล้วปอแก้วแล้วปอแก้วแกงเผ็ดลวกเส้นลวกนี้ต
แกงเผ็ดเอางี้ครับถ้าใครคิดว่าอยากจะเอามะละกอทำอาหารทำขนมเดี๋ยวเรามีวิทยากรไปสอนให้ฟรีดีไม่ดีครับที่ไหนก็ได้ครับแต่มีอีกข้อหนึ่งเป็นข้อดีครับทุกท่านที่นั่งกันอยู่นี้เป็นตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนสมมุติว่าท่านมีความสามารถในการเอามะละกอทำอาหารทำขนมเราจะเชิญท่านมาเป็นวิทยากรจิตอาสาไม่มีข้อแม้นะครับทั้งหมดคือพวกส่วนตัวทั้งหมดนะครับมะละกอผมเป็นคนปลูกเองเพาะกับมือนะถ้าใครเข้าไปดูก็จะเห็นนะครับในประเทศผมนะครับพอเสร็จแล้วนะครับว่าแล้วถามว่ามะละกอจะช่วยท่านอย่างไรถ้าสมมติบ้านนั้นเขาสามารถเอามะละกอทำอาหารทำขนมได้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ามันช่วยเราได้จริงๆก็คือช่วยชาติได้จริงๆแค่ตอบไปดูโครงการที่สองครับโครงการแรกแจกนะครับโครงการที่สองผมเรียกว่าโครงการหารสองคำว่าหารสองอยากปลูกมะละกอแล้วมีรายได้ไหมครับผมใช้วิธีนี้ครับผมให้ครอบครัวละ10ต้นถึง100ต้นครอบครัวนะฮะอันนี้ดีลก็ผมโดยตรงไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านวัดไม่ต้องผ่านเรียนนะครับดีลก็ผมโดยตรงสมมุติเอาง่ายๆเอา10ต้นก่อนสมมุติเราปลูก10ต้นท่านมีหน้าที่อยู่2อย่างครับรดน้ำกับดายหญ้ามันแค่นั้นเองปุ๋ยผมไม่ต้องใส่เยอะผมดูแลครับปุ๋ยดูแลค่ายามีปัญหาผมดูแลทั้งหมดนะครับและรวมไปถึงนำไปขายให้ผมไม่ได้ขายเองครับผมก็จะมีคนมารับซื้อที่บ้านของท่านเลยโครงการหาสองหมายความว่าอะไรครับท่านดูแลสองอย่างผมดูแลกับสิทธิ์การรายได้แต่เห็นไหมง่ายไหมบางคนบอกว่าฉันไม่อยากพูดยากไม่ยากครับเอ้าฟังโครงการที่3ถ้าไม่อยากยุ่งยากไม่อยากพูดกับใครไม่อยากที่เกี่ยวข้องกับใครฉันจะปลูกฉันเองง่ายนิดเดียวครับมาซื้อต้นพันธุ์ที่6ถามว่าซื้อต้นพันธุ์เนี่ยผมก็เอาเงินจากซื้อต้นพันธุ์ที่เอามาแจกไปเลยร้อยต้นแล้วเพราะนั้นยอดขายมันก็จะเป็นในเรื่องของเอามาแจกผมก็จะใช้เนื้อมันยามันแบบนี้บางคนจะถามว่านี่มีหน่วยงานอะไรสนับสนุนไหมที่มีครับกระเป๋าตัวเองล้วนๆอาศัยเพาะเองนะครับถ้าใครไปดูในเฟซผมนะฮะจดเบอร์ครับจดเบอร์แล้วจดเฟซผมนะครับเข้าไปดูได้ครับเบอร์นะฮะ097ครับ691 81440976918144นะครับเบอร์ผมชื่อพอจุดประเสริฐเรืองเดชนะครับที่บอกว่าพอจุดประเสริฐเรืองเดชที่หมายความว่าอันนี้เป็นเฟซของผมถ้าอยากเข้าไปดูว่ากิจกรรมมะละกอมีอะไรบ้างก็พิมพ์เข้าไปในเฟซนะครับพอจุดประเสริฐเรืองเดชท่านก็จะเห็นกิจกรรมทั้งหมดเลยครับช่วงนี้นะครับเป็นคำถามเชิญครับใครสงสัยเชิญนะมีใครสงสัยไหมนี่อ่ะพี่โมถามผมขายตั้งแต่ต้นละ10บาทถึง50บาทหมายความว่าเราจะมีไซส์แหละมีไซส์ไล่ไปครับราคาสูงสุด50บาทมีหลายสายพันธุ์เดี๋ยวเลือกได้เลยครับเรามีทั้งพันฮอลแลนด์นะครับมีทั้งพันแขกดำมีทั้งพันแขกนวลดำเนินมีทั้งเตี้ยชุมแพนะครับและก็อีกพันหนึ่งหลายท่านอาจจะรู้จักผมก็เพิ่งจะรู้จักแคร์นิเปียนใครรู้จักบ้างเราผมก็เพิ่งรู้จักแคร์นิเปียนต้นเตี้ยต้นเตี้ยครับต้นเตี้ยแคร์นิเปียนนะคำถามอื่นครับเจอเลยฮะเจอแล้วใช่ไหมโอ้โหแหมเจอแค่ผมดีใจขนาดนั้นขอบคุณครับ
เอางี้ครับถ้าวันนี้เราจะไม่สามารถสรุปอะไรได้ครับเพราะว่าเราจะต้องผมเพิ่งพร้อมเมื่อวานผมพร้อมไปทันกว่าต้นเดี๋ยวดูนะทันกว่าต้นวันนี้ยังไม่เป็นเลยอ่ะผมต้องมาแจกแล้ว600อ่ะนะครับเอามาแจก600แล้วที่เหลือเราถึงจะเอาไปทำกิจกรรมได้แจกก่อนนะครับเอานี่ครับถามติดไหมครับอะไรนะเรื่องดูครับตรงเรื่องดูครับอ๋อเรื่องดูครับเรื่องดูครับนะเรื่องดูครับเดี๋ยวไม่ค่อยเรื่องดูเดี๋ยวจะมาโอเคครับเดี๋ยวไม่ค่อยเรื่องขึ้นนะครับเอามีคำถามอะไรครับผมจะได้บอกวิธีการเลยนะไม่มีคำถามเลยนะเอางี้ครับขั้นตอนที่จะรับนะครับง่ายๆเลยฮะหนึ่งท่านเอาข้อมูลที่ผมพูดวันนี้เข้าที่ประชุมนะครับถ้าที่ประชุมเห็นชอบท่านประสานมาที่ผมที่ผมพร้อมเมื่อวานนี้นะครับอีก30วันถึงจะผมได้เพราะฉะนั้นรอพวกท่านประชุมกันเสร็จนะครับ30ถึง40วันผมจะเอามามอบให้กับองค์กรของท่าน2องค์กรนะครับโรงเรียนกับวัดนะฮะถ้าใครที่มีลูกอยู่โรงเรียนนะครับให้เขาเป็นคนอุปถัมภ์เลยนะครับและเด็กเขาจะดูแลต้นรองด้วยนะฮะเรื่องไขต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าท่านคุยจบเรียบร้อยนะครับแล้วให้ท่านประสานกับทางองค์กรเช่นวัดโรงเรียนว่ามีกิจกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมอื่นของท่านนะครับผมมีหน้าที่อะไรครับผมมีหน้าที่คือเอาต้นมะละกอมาให้ท่านเท่านั้นเองนะครับและก็คอยดูเรื่องโรคต่างๆของมะละกอนะฮะหรือได้เรียนท่านหัวหน้าเกษตรนะฮะเป็นที่ปรึกษาว่าผมไม่ได้เก่งนะครับแต่อาศัยคำนะฮะอันนี้เรียกว่าดูแลต้นไม้ประทังชีวิตนะครับท่านเกษตรอำเภอลำพีเก่านะฮะมีคำถามพวกเราไหมครับมันมีแล้วนะอย่างนั้นผมถามสุดท้ายครับเอาถุงของที่โอ้ก่อนครับถุงไว้ต้นตามไปได้ครับเอาต้นก่อนครับเป็นกิจกรรมของกลุ่มไปทำร่วมกับวัดเนี่ยครับเห็นไหมฮะคือวัดเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยเขามีหน้าที่ว่ากลุ่มเราเนี่ยจะบริหารจัดการคนแบบไหนเพียงแต่ว่าให้ผ่านมือวัดไม่ให้ผ่านผู้ทำธุรกิจได้ครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวลองถามดูนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถามประธานที่หลังก็ได้ครับเอางี้ครับจดเบอร์ไปแล้วนะเดี๋ยวผมรอรับโทรศัพท์แค่นั้นเองวงอื่นครับปังขนมปังขนมว่าไงครับส่งอะไรครับส่งถึงที่ครับส่งถึงที่ได้ครับปังขนมรับไหมครับ100รับนะครับเงื่อนไขอื่นเดี๋ยวให้ว่ากันนะครับเรื่องต้นขอให้มีคนรับทราบก่อนเพราะว่าตรงนี้จะพอเวลาเราไปประชุมแล้วเนี่ยถ้าที่ประชุมไม่เอาคือจบแต่เนี้ยให้ทุกท่านรับข้อมูลไปก่อนแค่นั้นเองครับอันนู้นถูกอะไรนะครับบางสองหงอ๋อแค่น้อยไม่ได้เปล่าเลยขอครับแล้วเดี๋ยวจะเพียงร้อยกับเพียงร้อยรับไม่รับร้อยหนึ่งรับคือหมายความว่าคุณรับไปประสานกับทางประธานถูกไหมครับใช่โอเครับไหมครับรับครับโอเคได้เลยครับถ้าทางวัดทางโรงเรียนนะครับถ้าตรงไหนมีทางวัดทางโรงเรียนผมเพิ่มให้นะครับวัด100โรงเรียน100โอเคไหมโอเคค่ะอ๋อค่ะโรงเรียนวัดทำไมได้หมดเลยครับ
เดี๋ยวพอเวลาที่เดี๋ยวจะฟังท่านนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 แต่กระบวนการเนี่ยครับท่านต้องไปสรรหาคนมารับนะครับ1ต้องมีที่นะ2อยากปลูกมะละกอนะไม่ใช่ว่าเอาไปเกิดแล้วไปตั้งมันตายนะฮะฝากไว้สุดท้ายนะครับมะละกอไม่ชอบดินอยู่2อย่างครับ2ดินครับดินแรกเลยคือดินแฉะดินทุ่งน้ำท่านครับผมนะอย่างที่2ดินดานะของผมตรงนี้ตายไปสิบกว่าต้นผมไปปลูกอะไรครับไปปลูกดินอะไรเนี่ยครับดินลูกรังที่ผมนะฮะเพราะว่าผมไปถมที่ที่นาเขาลูกรังผมแล้วเขาปลูกลงไปเพราะฝนตกประมาณ3วันอ่ะมันซึมช้าตอนนี้ผมมีวิธีแก้ครับผมไปบากร่องนะฮะปลูกร่องให้น้ำมันไหลคือไม่ให้น้ำมันขังอันนี้ก็แก้ได้ครับแต่ถ้าดาแต่แข็งเลยตายครับเพราะว่ารากแก้วของถึงบ้านเนี่ยยอดมันเป็นสิ่งของใครเราโอเคครับครับเป็นทุกอย่างเรามีวิธีแก้ให้หมดเลยนะครับ1ตัวผู้แก้ยังไง2เป็นโรคแก้ยังไงและผมให้หัวหน้าลองดูผู้ประชามเนี่ยหัวหน้าลองบอกว่าเอ้าอาจารย์ทำเองเราทำเองครับผมเอาเศษอาหารแต่ท่านก็แลกรายละเอียดครับผมเอาเศษอาหารนะครับมาผสมในน้ำข้าวเก้านะแล้วก็เอาไอ้ขวดโพลาริสเนี่ยไปปักไว้ที่ไอ้ขวดโพลาริสไปครึ่งขวดนะแล้วก็เอาน้ำเตาข้าวที่ผสมกับอาหารเศษอาหารใส่ลงไปหัวหน้าโรงก็บอกว่าทำถูกแต่หัวหน้าโรงแนะนำอีกอย่างนึงเอาเศษอาหารต่อไปนี้นะครับเราจะให้เขาขุดตรงนี้ไปเศษอาหารเอาโพลาริสของหัวหน้าโรงนะเศษอาหารใส่ในไอ้ท่อโซ่นะฮะไอ้วงนะฮะเอาเศษอาหารลงไปแล้วก็ดินโรยเศษอาหารลงไปแล้วก็ดินโรยพอเศษอาหารกลายเป็นปุ๋ยปั๊บดินนั้นก็เป็นปุ๋ยจริงๆเหมือนน้าลองบอกกันครับถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลให้ทุกคนนะครับตอนนี้นะครับว่าปู่มะกอถ้าใครเลี้ยงเด็กอ่อนนะเราถามแต่ตัวเลยเลี้ยงเด็กอ่อนเลี้ยงรากมะกอที่เดียวกันแต่ถ้าเรารู้เทคนิครู้วิธีมันจะเลี้ยงง่ายครับขอบคุณท่านครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์นะครับปรบมือรับได้กับอาจารย์ประเสริฐยงเดชครับผมอีกทีครับพี่น้องครับวันนี้มาได้ของดีนะครับ